ทนนี้มีคำชี้แจงจากทางประธานกรรมการการเลือกตั้งสำหรับคนไทยในสูดานนะคะที่ขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งนอกราชนาจาักรหรือว่าการใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้านะคะตอนนี้เนี่ยต้องดูสถานการณ์ในสุดานรวมถึงคำชี้แจงจากทางฝั่งของสถานทูตไทยในสูดานด้วยนะคะว่าจะมีการประกาศออกมาอย่างไรแต่ท้ายที่สุดแล้วถ้ามีการอพยพคนไทยในสุดานกลับประเทศนะคะแล้วไม่ได้ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ก็จะไม่สามารถใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันที่14พฤษภาคมคได้ประธานกะกะตอบอกมาแบบนั้นนะคะแต่จะไม่ถือว่าเป็นการเสียสิทธิ์ค่ะ นายอิทธิพรบุญประคองประธานกรรมการการเลือกตั้งกล่าวถึงกรณีเหตุการณ์สู้รบที่ประเทศสุนอาจจะก,กระทบกับการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรนะคะจากการประสานสถานทูตไทยประจํากรุงไคโรที่ดูแลประเทศสุนกําหนดแผนการเลือกตั้งโดยการจัดหน่วยเลือกตั้งเคลื่อนที่ไปบริการแต่อาจจาเป็นต้องพิจารณานะคะว่าสามารถทําได้หรือไม่เท่าที่ติดต่ออย่างไม่เป็นทางการอาจจะประกาศท่าทีที่ชัดเจนว่าจะส่งรถโมบายได้หรือไม่ การตัดสินใจจะอยู่ที่ท่านทูตค่ะเพราะว่าอยู่ใกล้กับสถานการณ์มากที่สุดนายธิพรยังระบุด,ด้วยนะคะว่าหากผู้คนเหล่านี้อพยพกลับมาเมืองไทยคือจะไม่สามารถใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันที่14พฤษภาคมได้นะคะและจะไม่ถือว่าเป็นผู้เสียสิทธิ์ด้วยเนื่องจากมีเหตุผลที่จําเป็นค่ะจะปรับการลงคะแนนเลือกตั้งนอกราชนาจักรไม่ได้เพราะว่าเกิดภาวะสงครามเป็นเหตุสุดวิสัย แต่หากเกรงว่าจะเสียสิทธิ์ก็สามารถแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิ์ด้วยอีกทางหนึ่งก็ได้นะคะขณะเดียวกันประธานกกตก็ยังยืนยันด้วยว่าการเลือกตั้งครั้งนี้กกตให้ความสําคัญกับการส่งบัตรเลือกตั้งกลับมาอย่างประเทศไทยเพื่อไม่ให้ซ้ํารอยกับการเลือกตั้งเมื่อปี2562ที่บัตรเลือกตั้งนับคะแนนไม่ทันจนต้องกลายเป็นบัตรเสีย โดยบัตรเลือกตั้งนอกราชดรจักรชุดแรกนะคะจะส่งมาในพื้นที่กรุงเทพภายในวันที่9พฤษภาคมนี้ค่ะและชุดถ,ถัดไปก็จะต้องมาถึงประเทศไทยภายใน12พฤษภาคมก่อนคัดแยกไปตามเขตการเลือกตั้งของผู้ใช้สิทธิ์ค่ะ มาดูความพร้อมเรื่องของการเลือกตั้งนะคะทางด้านของพลตะระเวนเอกดำรงศักดิ์กิติประภาัสผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติบอกว่าสํานักงานตํารวจแห่งชาติเปิดศูนย์รักษาความปลอดภัยความสงบเรียบร้อยการจัดการเลือกตั้งสํานักงานตํารวจแห่งชาติร่วมกันกับทางกกตบริษัทไพรสณีไทยร่วมกันวางแนวทางกําชับการปฏิบัติตามข้อกฎหมายและการเตรียมความพร้อมก่อนถึงวันเลือกตั้งเลื่องหน้าในวันที่7พฤษภาคมนี้และการเลือกตั้งทั่วไป ทั่วประเทศในวันที่14พฤษภาคมก็จะมีการใช้กำลังตำรวจกว่า1 3 0 0 0 0นายดูแลความปลอดภัยหน่วยเลือกตั้งกว่า90 0 0 0หน่วยทั่วประเทศค่ะก็ประเมินนะคะว่าจะมีการแข่งขันสูงในหลายพื้นที่เลยเพราะฉะนั้นทางตำรวจเองก็จะมีการจัดเจ้าหน้าที่ตำรวจ,ใน,รจ,รวจในการจัดตาเป็นพิเศษในพื้นที่ตำรวจภูธรภาค2และภาค7ค่ะ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเช้านะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกองทางออนไลน์ของช่อง TNN ช่อง16ค่ะเพื่อไปพลาดข่าวสารรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ